สวัสดีครับทุกท่านนะครับแม่มาพบกันเช่นเคยกับ B Times ของเรากันนะครับเราก็มาติดตามกับเรื่องราวของสถานการณ์เกี่ยวกับของโควิด19หรือว่าโควิด19ที่เรารู้จักกันดีกันนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ต้องขออภัยกันอีกแล้วละครับนัดกันไว้แต่ทำไมไม่มานะครับแต่จริงๆก็มาตามนัดนะฮะก็คือวันนี้สถานการณ์ดูมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับตัวเลขในไทยตีขึ้นมาแล้วนะครับในที่สุดใจชื้นได้เพียงไม่กี่วันแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นแม้จะยังไม่น่ากลัวอะไรกันมากมายแต่ว่านี่แหละครับบอกแล้วฮะหลายๆประเทศที่ตอนนี้พยายามที่จะผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของโควิด-19 นะฮะเดี๋ยวจะเปิดนู่นเดี๋ยวจะทยอยนี่เดี๋ยวจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะทำอย่างนี้แต่ก็มีอีกกลุ่มประเทศหนึ่งก็บอกว่าไม่เอาฮะขยายไปอีกเลยข้ามไปถึงสัปดาห์แรกของพฤษภาบางประเทศไปถึงกลางพฤษภาซะด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันดีๆไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับฟังรายการเราอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็พบกันอยู่แล้วว่าก็จะมีอะไรหลายอย่างที่กลับเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของsecond web หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอ้วันนี้เนี่ยยังไม่เห็นมีใครทักมาเลยเนี่ยเพลงก็ฟังไปแล้วพูดก็มาแล้วอ้าวมาแล้วครับคุณอุทัยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสงสัยเรามาตอนบ่ายโมงตรงเนี่ยตอนนี้ทุกท่านยังคงกำลังทานข้าวเที่ยงกันอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าโอ้กำลังแบบพักดูข่าวสารข้อมูลข่าวเที่ยงกันอยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าตอนนี้กำลังจะประชุมข้ามวันกันมาถึงตอนเที่ยงเนี่ยยังไม่จบหรือเปล่าก็เลยยังไม่ค่อยเข้ามากันเยอะมาเยอะๆนะครับมากันเยอะๆฮะอย่างน้อยวันนี้เราก็มาตามนัดแม้ว่าจะเลทไปนิดหนึ่งปกติเราจะเจอจันทร์ถึงศุกร์ถึง10 โมงครึ่งนะครับวันนี้ก็แหมติดภารกิจไปนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแต่มาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมฮะแฟนๆของเราก็จะได้ติดตามกันนะครับคุณอุทัยรัตนบุรมนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะอุทัยครับอุทัยอยู่ที่ไหนเอ่ยนะฮะอยู่แถวนี้ไหมกรุงเทพนะฮะนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการรอบๆแถวนี้กันบ้างหรือเปล่าก็ทักทายกันเข้ามานะครับอย่าลืมกันนะฮะติดตามกับรายการเราเป็นประจำเนี่ยสิ่งที่ผมแล้วก็ทีมงานขอไม่ได้มากอะไรเลยนะครับขอช่วยกันกดไลค์นะฮะกด follow นะครับเป็นแฟนๆติดตามกันแล้วก็ส่งต่อแชร์ออกไปด้วยนี่นะครับย้ำอยู่เสมอครับว่าเราอยากให้ข้อมูลเนี่ยได้กระจัดแต่ไม่กระจายนะครับกระจัดออกไปเนี่ยครับถึงจุดถึงทุกคนที่ตอนนี้มีความกังวลมีความอยากจะต่อสู้เรื่องของโควิด-19ให้สามารถผ่านนะวินาทีหนึ่งหรือช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับใครจะไปรู้ฮะผมได้มีโอกาสคุยกับหลายๆคนอายุเขาก็ประมาณสัก60-70เนี่ยนะฮะไอ้ว่าเป็นแฟนขับหรือว่าเดินต่อไปต่อมาเนี่ยแกยังบอกเลยนะครับว่านี่อายุกว่าจะ70แล้วบางคน80ยังพูดชัดอยู่เนี่ยนะยังเคยพูดกับผมเลยบอกว่าช่วงชีวิตยังไม่เคยเจออย่างนี้เลยอะไรที่แบบต้องมาอยู่ที่บ้านอะไรที่แบบว่าต้องมานั่งอยู่ในบ้าน24 ชั่วโมงนะยิ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่จะเหงาแค่ไหนแล้วครับเพราะว่าลูกๆส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพไอ้ขั้นจะกลับไปตอนนี้ก็ใช่ว่าจะได้เจอกันนะฮะเพราะกลับไปแล้วก็ต้องกักตัว14 วันแถมกลับกรุงเทพก็ต้องกักอีก14 วันนะฮะนี่คือชีวิตของคนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆเรานึกถึงผู้เฒ่าผู้แก่แน่นอนเพราะวันนี้14 เมษายนเป็นวันครอบครัว Family Day นะครับหลังจากเมื่อวานเป็นวันสงกรานต์ไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันครอบครัวเช้าวันนี้ทุกท่านถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับแกแล้วหรือยังครับถ้ายังฟังผมก่อนก็ได้แล้วค่อยยกหูไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าส่งไปแล้วยินดีด้วยหรือว่าฟังไปส่งไลน์ไปทักทายคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนิดนึงอย่าให้แกเหงาครับนะวันนี้เราต้องร่วมกันฟันฝ่ากันจริงๆนะครับคุณสาธิตนะมาแล้วครับวันนี้กินข้าวไวมาทันโอ้คุณสาธิตนี่กินเที่ยงแล้วใช่ไหมผมจะบอกท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านตอนนี้นะว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแต่เช้าทานมาแล้วบังเอิญว่ามีภารกิจนิดหนึ่งแต่เที่ยงยังไม่ได้กินเลยเพราะว่ามีความรับผิดชอบแหมฟังดูดีคือต้องมาจัดรายการไม่ว่าจะมาสายนะครับคุณอะไรเชอรี่อันเชอรี่ชื่อกลางแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะคิดถึงมิสเตอร์บันสองสาวด้วยโอ้เดี๋ยวจะฝากไปให้นะฮะคุณแอนแล้วก็คุณซอสใช่ไหมฮะตอนนี้คุณแอนคุณซอสก็ต้อง work from home กันหมดเลยนะฮะเพื่อที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันทั่วหน้าเดี๋ยวจะได้กลับมาจัดเห็นสาวๆจริงๆเห็นสาวๆดีกว่าเห็นผมมากนะฮะเพราะว่าแกก็หน้าตาจิ้มลิ้มคุยกันสบายๆกันอยู่ตลอดเวลานะครับคุณพิภาครับวันนี้มีคนไทยติดเชื้อเพิ่มขึ้นกี่คนแล้วนะฮะขึ้น34บอกไปได้เลยครับในที่สุดตัวเลขก็พองกขึ้นมาทำสถิติหยุด2 วันลงหยุดเขาเรียกว่าหยุด6 วันลงติดต่อกันเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อนะฮะสวัสดีกับคุณบัญชานะครับกับคุณสาวิตรีนะครับระยองรถโล่งมากงานก็มาหยุดออกมาหาลูกค้าจริงป่ะโอ้ขยันจริงๆนะครับออกไปหาลูกค้าก็อย่าลืมนะครับหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือไม่ต่ำกว่า20 วิเจลนะครับแบบไหนก็แล้วแต่พกติดตัวไปด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณทีโซนเหมือนเคยนะครับท่องเอาไว้เป็นตำรับตำราคุณแตะอะไรปั๊บคุณจะกลับเข้าบ้านคุณพ่นคุณล้างทันทีนะครับนึกถึงไว้ด้วยว่าเราเข้าบ้าน
ถ้าติดหรือไม่ติดไม่รู้ไม่ติดก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นพาหะมันจะกลายเป็นการต้อนรับเชื้อเข้าตัวบริเวณบ้านเพราะฉะนั้นรักษาตรงนี้กันไว้ให้ดีๆนะครับต่อมาฮะคุณไพรวิทย์สวัสดีครับคุณบัญชาโอ้โอ้โหนี่นึกว่าใครฮะคุณสุทธิชัยหยุ่นนะฮะ is watching โอเคครับทักทายกันก็ถือว่าเป็นประมาจารย์ในวงการสื่อวันนี้ได้เข้ามาพูดคุยกันนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นFacebook ของคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับสวัสดีนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นก็สบายดีนะฮะก็เห็นตามสื่อช่องทางทั่วไปก็ถือว่าเป็นขั้นเซียนของวงการสื่อวันนี้ให้เกียรติแวะเวียนมาที่ B Times ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีวันสงกรานต์แฟนคลับใต้สุดนะคุณซัมซุงใต้สุดนี่คือภาคใต้ใช่ไหมอยู่ใต้สุดเลยใช่ไหมจังหวัดไหนบอกกันด้วยนะครับตามติดมาด้วยสวัสดีค่ะจากชลบุรีชลบุรีก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศอาจจะร้อนนะครับอาจจะอบอ้าวนะฮะแล้วตามมาด้วยคุณสุมาลีสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีวันครอบครัวกับคุณบัญชาคุณวรประภานะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้วันครอบครัวนะครับแม้ว่าวันนี้ครอบครัวคนไทยอาจจะห่างกันเพราะว่าโซเชียลดิสทันซิ่งการรักษาระยะห่างทางสังคมบางคนเรียกว่าโซเชียลบางคนเรียกว่า physical distancing การรักษาระยะห่างทางกายภาพก็ขอให้เป็นปีเดียวในครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยที่เราอยู่ห่างครอบครัวกันอย่างนี้เถอะมันจะได้จบกันสักทีหนึ่งนะครับทุกอย่างต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะวันนี้กรุงเทพก็โชคดีนะไม่เจอพายุฤดูร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อวานเนี่ยเขาเรียกว่าลมความกดอากาศสูงจากจีนมาปะทะกับลมทางใต้ของไทยที่สุดเกิดฟ้าฝนถล่มกันขึ้นมาทั่วกรุงเทพมหานครเมื่อวานอากาศเนี่ยอุณหภูมิลงวูบเลยนะฮะวันนี้ยังไม่เจอฝนยังไม่ตกนะครับแต่ก็อย่าได้เจออีกเลยนะเพราะว่าตอนนี้ห่วงอย่างนี้ครับนะคนก็ห่วงเรื่องอาการโควิดมันแยกไม่ออกเพราะจริงๆมันคืออาการขั้นพื้นฐานของไข้หวัดนะครับทีนี้พออากาศมันเปลี่ยนด้วยเพราะสภาวะฉับพลันวัน2วันเนี่ยและคิดดูซิว่าคนปรับตัวได้หรือไม่ถ้าบางคนเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วยิ่งไปเข้าไปใหญ่ทีนี้อาการพอแยกไม่ออกก็จะจิตตกหนักเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ตรงนี้เกิดขึ้นกันเลยสวัสดีค่ะจากกรุงเทพคุณกุ้งแล้วก็คุณจินดาสวัสดีเช่นกันนะครับคุณโจอาวายนะฮะโอ้โหนี่ปรับข้อมูลสถานการณ์ทันรวดเร็วสำหรับนนทบุรีเพราะเช้าวันนี้นนทบุรีแหมหลายคนกะแล้วเช้าวันนี้จะต้องเดินเข้าร้านตัดผมไม่ได้เพราะว่าแหมออกประกาศมาแต่เช้าตู่แล้วว่าเปิดได้แต่ในที่สุดนี่เมื่อประมาณก่อนเข้ารายการเราเข้ามาFacebook ของนนทบุรีออกมาบอกยกเลิกคำสั่งเดิมกลับไปใช้แบบเดิมก็คือยังคงปิดสถานที่บริการกันต่อไปนะครับมาคุยกันเลยนะครับ1ชั่วโมงจากนี้สำหรับข่าวสารต่างๆที่เราเจอกันเป็นประจำสำหรับคอรายการโควิดที่พูดคุยกันกับเรานะครับผมว่าเราคงจะต้องดูเรื่องของแนวโน้มของผู้ติดเชื้อกันต่อนะฮะเป็นปกติที่เรามักจะเปิดรายการของเราด้วยตัวเลขสถานการณ์สถิติอัปเดตล่าสุดจนถึงนาทีนี้ไม่อัปเดตก็ไม่ใช่ B Time กันแล้วล่ะครับภูเก็ตถนนหนทางโล่งมากค่ะโล่งมากค่ะจากคุณอุไลนะฮะอ๋อคุณอุไลภูเก็ตตอนนี้ทุกหาดก็ยังปิดสนิทปิดตายรอยต่อตำบลก็ยังปิดสนิทปิดตายแถมภูเก็ตใช้วิธีตรวจเชื้อเชิงรุกเข้าไปทุกตำบลอันนี้ขอชื่นชมนะครับยิ่งตรวจเป็นเรื่องที่ดีอย่าไปคิดว่ายิ่งตรวจยิ่งเจอเป็นภาษาไทยเท่านั้นแต่ยิ่งตรวจยิ่งเจอจะได้หาทางป้องกันกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่น่าจับจ้องมองตาถึงแม้ว่ามีการรายงานผิดแต่ขอโทษให้อภัยเป็นเรื่องที่สื่อต้องทำอยู่แล้วและเช้าวันนี้ทั่วโลกก็ตกใจอีตอนประมาณสัก10 โมงครับมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้การยืนยันข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้เสียชีวิตรักษาหายขาดเท่าไหร่เนี่ยนะครับมักจะใช้ข้อมูลจากแหล่งใหญ่ๆสำคัญของโลกหนึ่งในนั้นก็คือองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO 2ก็คือมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่สหรัฐอเมริกา3ก็คือจะเป็นเว็บข่าวอิสระทั่วไปที่มีความน่าเชื่อถือสูง4ก็จะเป็นทางด้านเว็บสำนักข่าวที่เป็นแบบดั้งเดิมเช่น Reuters SCMP อะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเช้าทุกคนเนี่ยอยู่ดีๆมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ออกมาบอกว่าไปแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้นทะลุ2 ล้านคนโอ้โหสื่อทั่วโลกทีนี้ก็ต้องจับตัวเลขกันนี่แหละครับแล้วก็รีบยิงเป็น breaking news นะครับหรือ just in news เข้ามาบอกว่าไปแล้วครับทั่วโลกติดเชื้อ2 ล้านคนกว่านะฮะแต่พอหลังจากนั้นไม่นานเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ก็แถลงออกมาครับว่าขออภัยฮะมีการ double count หรือการนับผิดพลาดในรัฐบางแห่งของสหรัฐอเมริกาคือติดเชื้อ20,000แต่สงสัยนิ้วไปไวฮะคีย์กันไปเป็น2 ล้านก็เลยทำให้ตัวเลขนั้นผิดเพี้ยนไปเยอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกให้ครับว่าความรับผิดชอบของสื่อก็คือเมื่อผิดออกมาขอโทษชี้แจงแล้วก็แก้ไขมันซะเราให้อภัยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าแม่สถานการณ์โควิดคนก็เลยตื่นไงว่าทำไมโอ้โหตัวเลขมันดีดเร็วกว่าที่คาดอย่างนั้นอีกนะครับมันตัวเลขล่าสุดนาทีนี้กันนะครับเราอยู่กันที่บ่าย 14:00 นติดเชื้อทั่วโลก1,933,353 คนนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานที่เราเจอกันเมื่อวานนั้นอยู่ที่ 1,852,000 คนนั่นก็หมายความว่าร่วมๆนะฮะ90,000 บวกๆสำหรับการติดเชื้อ
ข้าม24ชั่วโมงนะครับ10ประเทศแรกตำแหน่งไม่ค่อยเปลี่ยนกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือการเพิ่มของการติดเชื้อรอบ24ชั่วโมงของประเทศลำดับท็อป10เนี่ยส่วนใหญ่ในท็อป10ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะครับอเมริกาครับ 587,752 คนเพิ่มขึ้น 27,243 คนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อวานเพิ่ม 24,000ไอ้นี่เพิ่ม 27,000 เห็นไหมฮะขึ้นมาถึง 3,000 กว่านะครับแม้ว่าตอนนี้กำลังมีสัญญาณบอกว่าอเมริกากราฟเริ่มจะชันแล้วก็เป็นตรงอย่างนี้หมายถึงการติดเชื้อนะครับก็เป็นความหวังที่ทุกคนตั้งความหวังกันได้แต่สถานการณ์ยังไปต่อนะครับตามติดมาด้วยนะฮะสเปนสำหรับนาทีนี้ติดเชื้อทั้งหมด 170,099 คนเพิ่ม 3,628 เมื่อวานเพิ่ม 3,100 สเปนยังไปต่อยังไปต่อประมาณอีก400กว่าแสดงว่าการคุมเชื้อยังไม่นิ่งครับตามติดมาด้วยอันดับ3อิตาลีสำหรับนาทีนี้ติดเชื้อเป็น 159,628 คนเพิ่มขึ้น 3,265 ขณะที่อิตาลีเมื่อวานเนี่ยบวก 4,000 อันนี้ของจริงสเปนก็ยังกลับมาคุมตรงนี้ได้แม้ว่าสัญญาณก่อนหน้านี้สเปนนั้นมีตัวเลขของการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งดีใจได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหากกลบลบนี่กันแล้วสุทธิก็ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อมาดูอันดับที่4คือฝรั่งเศสเมืองน้ำหอมกันต่อนะครับนาทีนี้ติดเชื้อเป็น 136,779 คนนะฮะฝรั่งเศสนี้ติดเชื้อขึ้นมา 4,188 ใน24ชั่วโมงเมื่อวานนี้เราคุยกันฝรั่งเศสบวกแค่ 2,900 มาวันนี้บวก 4,1188 ไปนะ 1,800 ไปก็แสดงว่าฝรั่งเศสยังมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันนะครับถึงกับเมื่อคืนนี้นะฮะประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงเนี่ยนะฮะออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไม่ใช่ของไทยนะฮะของเขาเนี่ยนะฮะประกาศมาตรการขยายต่อถึงตรงไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับตามติดมาด้วยเยอรมนีอยู่อันดับที่5นะครับสำหรับตัวเลขขณะนี้เนี่ยติดเชื้อเป็น 139,998 คนเพิ่มขึ้น 2,672 ในขณะที่เมื่อวานนี้เยอรมนีเพิ่มขึ้น 2,937 ย่อนลงมานิดนึงแต่สถานการณ์ของเยอรมันตอนนี้ก็ไม่ได้ถือว่าไว้วางใจอย่างที่ทุกประเทศในยุโรปเขาก็คิดกันนี่เห็นมีการตั้งคณะทำงานศึกษากันนะครับว่าจะกลับมาเปิดภาคเศรษฐกิจยังไงแบบไหนวิธีไหนอย่างไรเมื่อไรยังเป็นโจทย์ของเยอรมันอยู่นะครับตามต่อไปด้วยอันดับที่6ไปเลยนะฮะอันดับที่6ยังติดอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสหราชอาณาจักรครับสหราชอาณาจักรมี4ประเทศด้วยกันสำหรับเช้าวันนี้จนถึงนาทีนี้ล่าสุดที่เราคุยกันรายงานกันเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 88,621 คนเพิ่มขึ้นมาถึง 4,342 คนเมื่อวานสหราชอาณาจักรเพิ่ม 5,288ตัวเลขลงนะฮะร่วมๆประมาณ900กว่าถือว่าใช้ได้ครับแม้ว่าจะยังคงเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะฮะนี่หลายสำนักในยุโรปคาดการว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศที่ติดเชื้อมากที่สุดอันดับหนึ่งของยุโรปประเภทแบบทิ้งห่างเลยครับแต่ไม่รู้สัญญาณนั้นจะไปได้จริงไหมเพราะว่าถ้าเรานับกันอย่างเงี้ยสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับยังอยู่ในอันดับที่5ของยุโรปอยู่เลยแม้ว่าจะติดอันดับ6ของโลกก็ตามนะครับมาดูอันดับ7กันต่อครับจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะติดเชื้อ 84,393 บวก76ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับเมื่อวานเขาบวก148ถือว่าลงมาเกือบครึ่งแต่ในตัวเลขที่ติด76วันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ของจีนที่ปวดหัวอยู่คือเชื้อนำเข้าเชื้อจากผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่และในนี้ก็ยังมีอีกก้อนหนึ่งก็คือ asymptomatic ก็หมายว่าติดแต่ไม่มีอาการแสดงอย่างชัดเจนเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับมาต่อกันที่อิหร่านในอันดับที่8นะครับสำหรับ24ชั่วโมงนั้นติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,617 มาอยู่ที่ 73,303 เมื่อวานเนี่ยเพิ่มขึ้น 1,157นะฮะถือว่าลดลงไปประมาณแค่หลัก2หลักเท่านั้นเองนะครับมาต่อกันที่ตุรกีเนี่ยควบเชื้อหมายความว่าเชื้อการติดเชื้อของตุรกีเนี่ยขึ้นทุกวันมาตลอดแต่วันนี้เป็นวันแรกครับที่การติดเชื้อเมื่อเทียบกับเมื่อวานนั้นลดลงนะฮะแต่ก็ไม่ได้มากเลยเพราะตัวเลขอีก 4,000 กว่าตุรกีติดเชื้อ24ชั่วโมง 4,093 คนขึ้นมาอยู่ที่ 61,049 ครับขณะที่เมื่อวานตุรกีนั้นติดเชื้อโดยรวมยังอยู่แค่ 56,000 ขึ้น 4,700 เท่ากับว่าวันนี้สถิติเกิดขึ้นกับตุรกีติดเชื้อผ่าน 60,000 เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับขณะที่เบลเยียมนะฮะเกาะอันดับ10อยู่เหมือนเดิมนะฮะจนถึงนาทีนี้เบลเยียมติดเชื้อ 3,589 คนขึ้น942ขณะที่เมื่อวานนั้นบวก 1,629 เบลเยียมก็มีสัญญาณที่เริ่มดีขึ้นนะครับโดยสรุปการติดเชื้อสัญญาณชัดคือไม่มีสัญญาณของความแน่นอนว่าตัวเลขจะคุมอยู่และลงต่อไปอันดับถูกขยับขึ้นเช่นตุรกีผ่าน 60,000 มาเรียบร้อยอเมริกายังคงครองในความเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันสเปนติดเชื้อข้าม 170,000 เรียบร้อยเมื่อวานอยู่ที่ 160,000
นั่นก็หมายความว่าสถานการณ์นี้ยังคงน่าติดตามกันต่อนะครับก่อนจะไปตัวเลขผู้เสียชีวิตทักทายกันต่อนะฮะคุณทัศนีฉันดูอยู่ออสเตรเลียค่ะชัดเจนดีค่ะสงสารประเทศเรามากไม่มีเงินซื้อกินขายของไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับนั่นแหละครับหลายคนที่อยู่แฟนๆเราอยู่ต่างประเทศกันเนี่ยนะครับที่เคยพูดเจอกันวันนี้ก็เข้ามาเนี่ยเพื่อนบ้านเราก็มีก็มักจะบอกอยู่เสมอครับว่าถ้าดูเอาข้อจริงอย่างประเทศไทยเนี่ยมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือมีทั้งความช่วยเหลือมีทั้งน้ำจิตน้ำใจมีทั้งมาตรฐานในการรักษาควบคุมพยายามจะคุมให้อยู่เนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยถือว่าเราอยู่ในอันดับที่ควรจะภูมิใจด้วยซ้ำไปที่แฟนๆเราก็บอกมานะฮะต่อมานี่นะครับทางด้านของยังคุณสุริยาเนี่ยนะครับช่วยเป็นสื่อถามรัฐบาลให้ทีว่าทำไมไม่มีการจัดแบ่งเงินให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นค่าครองชีพซื้อยาซื้อข้าวประทังชีวิตอันนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าตอนนี้เบี้ยของผู้สูงอายุได้รับกันอยู่หรือเปล่าถ้าถามไปก็อาจจะได้อย่างนี้กลับมาแต่เป็นความคิดที่ดีนะฮะเพราะว่าขณะนี้ทุกคนไม่ว่าอายุอะไรก็แล้วแต่ทุกเพศทุกวัยสาขาอาชีพเนี่ยเขาเดือดร้อนกันในเรื่องของหยุกยาแล้วก็ค่าครองชีพรายวันนะครับก็เราคุยไปแล้วเดี๋ยวจะลองถามให้ดูนะครับสวัสดีครับข่าวทั่วโลกยังคงสูงแต่บ้านเราดูจะเริ่มลดลงแต่อยากให้คนไทยตื่นตัวต่อไปนะครับเช่นกันนะครับเห็นด้วยเลยคุณเบนสวัสดีค่ะนะครับทองคำแท่งจะไปถึง 30,000 หรือเปล่าคุณทัศนีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้คุยเรื่องทองกันหน่อยนะครับเพราะว่าสัญญาณทองคำล่วงหน้าล่าสุดกำลังแตะ $1,800 ดอลลาร์สหรัฐในตลาดเอเชียสำหรับช่วงบ่ายวันนี้ที่จะเปิดซื้อขายนั่นแสดงว่านักลงทุนทองคำมองอะไรไปล่วงหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราได้คุยกันนะครับต่อมาครับสวัสดีครับคุณบัญชาดูจากฮอกไกโดคุณเวทดูจากฮอกไกโดเหรอฮะตอนนี้คุณเวทอยู่ฮอกไกโดเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศเป็นครั้งที่2ในรอบ3สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับคุณเวทครับโอ้เมื่อวานผมพูดเรื่องนี้ไปอยู่เลยนะฮะว่าผู้ว่าการหนุ่มป๊อลล์เฟียลที่บอกคนไทยบอกโหชื่นชมเด็ดขาดลอยต่างหากยังอยู่วัยหนุ่มแต่ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งที่2เพราะตัวเลขการติดสะสมในฮอกไกโดนั้นเพิ่มขึ้นถึง2หลักด้วยกันนะครับคุณเวทดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะมาต่อกันที่เรื่องการเสียชีวิตสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจนถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับบ่ายโมง21นาทีออกมาที่ 119,985 รายแน่นอนครับอันดับก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกันเท่าไหร่อเมริกายังอยู่อันดับ1เสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ย 1,555 ตัวเลขท้ายสุดที่ตอม5ปรากฏว่าเป็นการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอเมริกาเสียชีวิต 1,385 ดังนั้นตัวเลขของเขาขึ้นมาอยู่ที่ 23,765 ในวันนี้นะครับแสดงว่าเสียชีวิตยังไปต่อนะฮะส่วนนั้นอิตาลีครับอิตาลี24ชั่วโมงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น616คนมาอยู่ที่ 2,515 เมื่อวานนี้อิตาลีเสียชีวิต431เห็นไหมฮะอิตาลียังขึ้นต่อนะครับแถมถ้าดูประมาณ400กับ2กับ600นี่ขึ้นไป100กว่าไปปลายด้วยได้ซ้ำไปนะครับอันดับที่3ยังเป็นสเปนครับ24ชั่วโมงสเปนมีผู้เสียชีวิต547เทียบกับเมื่อวานนั้น507ขึ้นมา40คนก็ทำให้ตัวเลขสเปนเสียชีวิตแตะ 17,756 คนครับอันดับที่4ต่อเนื่องกันเลยครับฝรั่งเศสนั้นรอบ24ชั่วโมงตายไป574ฮะขึ้นมาเสียชีวิตสะสมรวม 14,967 ในขณะที่เมื่อวานฝรั่งเศสเสียชีวิต561ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมฮะผมอ่านมา5อันดับเนี่ยขึ้นหมดเลยนะจะขึ้นมากขึ้นน้อยก็ยังเป็นตัวเลขที่ขึ้นอยู่สหราชอาณาจักรในอันดับที่1 2 3 4 5อันดับ5ของ UKเสียชีวิต717เมื่อวาน UK เสียชีวิต737หายไป20คนนะฮะก็เท่ากับสะสมตอนนี้สหราชอาณาจักรมีผู้เสียชีวิตแตะ 11,329 คนนะครับอิหร่านยังอยู่อันดับ6นะครับเสียชีวิต111เมื่อวาน117ลงไปหายไปประมาณ6คนด้วยกันสะสมตัวเลขอิหร่านเสียชีวิตยังอยู่ที่ 4,585 คนนะครับมาต่อกันที่อันดับ7กันเลยเบลเยียมนะฮะเบลเยียมเนี่ยปรากฏว่า24ชั่วโมงเสียชีวิตไป303นะครับในขณะที่ทางด้านของเบลเยียมเมื่อวานเนี่ย254นะครับผมอยากให้ดูนี้เบลเยียมเนี่ยนะครับมีการไต่จากอันดับ8เนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ7น่ากังวลและน่ากังวลต่อคือผู้เสียชีวิตของเบลเยียมแซงหน้าผู้เสียชีวิตจีนเกิดขึ้นวันนี้นาทีนี้เพราะว่าจีนเนี่ยหล่นมาอยู่อันดับที่8ครับผู้เสียชีวิตของจีนเมื่อวานมีขยับ2แหมเมื่อวานนี้ไม่มีเสียชีวิตเลยนะครับแต่วันนี้มีขยับ2ก็ทำให้เบลเยียมเนี่ยแซงขึ้นไปไงฮะเป็น3903แต่จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเสียชีวิตสะสมอยู่ที่3341โอ้โหเบลเยียมนี่มากันแบบเงียบๆแต่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าให้จับตาประเทศที่เริ่มรองเล็กๆลงมาจากประเทศขาใหญ่สุดๆที่อยู่อันดับเพดานข้างบนในการติดเชื้อและเสียชีวิต
ประเทศอย่างเล็กๆนี่ครับมันจะเริ่มมีตัวเลขที่เปลี่ยนขึ้นมาอย่างแน่นอนอย่างเช่นเบลเยียมแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับมาต่อกันที่อันดับที่9คือเยอรมนีนะครับ24ชั่วโมงนั้นเสียชีวิต152ในขณะที่เยอรมนีเมื่อวานเสียชีวิต125เห็นไหมก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะส่วนอันดับที่10เนเธอร์แลนด์เสียชีวิต86เมื่อวานนี้เนเธอร์แลนด์ตาย94ตัวเลขลดลงนะครับเนเธอร์แลนด์สะสม 2,823 นะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้ในภาพรวมทั่วโลกชัดเจนครับว่ายังคงมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นยังคงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอันดับของประเทศในการติดเชื้อเกิดการสับเปลี่ยนเกิดขึ้นตัวเลขใหม่ๆของประเทศที่ติดเชื้อมานานเริ่มมีตัวเลขข้ามผ่านหลักใหม่เพิ่มขึ้นนะครับมาถึงของกลุ่มอาเซียนอาเซียนก็มีตัวเลขที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสิงคโปร์กับประเทศไทยเอาประเทศอันดับแรกก่อนนะครับฟิลิปปินส์ฮะฟิลิปปินส์เริ่มแซงมาเลเซียมาได้วันนี้เป็นวันที่2ทำให้ผู้ติดเชื้อในฟิลิปปินส์ขณะนี้ขึ้นมาที่ 4,932 ส่วนผู้เสียชีวิตขยับขึ้นนะฮะเป็น284แต่เมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์เสียชีวิต297แสดงว่าอัตราของผู้เสียชีวิตฟิลิปปินส์นั้นเริ่มหย่อนลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอันดับ2สำหรับเช้าวันนี้อยู่ที่มาเลเซียครับ 4,817 ปรับเพิ่มขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันของมาเลเซียเมื่อวาน 4,683 ส่วนผู้เสียชีวิตของมาเลเซียขยับเพิ่มขึ้น1คนเท่านั้นครับเป็น77เมื่อวานเสียชีวิต76อันดับที่3เนี่ยนะครับก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียนั้นเสียชีวิตรวมถึงนาทีนี้นะฮะสะสม 4,557 ในรอบ24ชั่วโมงเสียชีวิตถึง399คนอินโดนีเซียเมื่อวานเสียชีวิต393อันนี้เสียชีวิต399นะครับมันเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันทีนี้มาดูอันดับที่4เมื่อวานไทยอันดับ4นะฮะแต่สำหรับวันนี้ที่แซงไทยขึ้นมาคือสิงคโปร์และเมื่อแซงได้อย่างนี้แล้วถ้าการติดเชื้อของประเทศไทยไม่ได้ทะยานกลับไปเกินระดับ50บวกๆแล้วก็สิงคโปร์จะอยู่ในอันดับ4เนี่ยไปไกลพอสมควรนะครับซึ่งสิงคโปร์จนถึงนาทีนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,918 นะฮะในขณะที่เมื่อวานสิงคโปร์เนี่ย 2,532 โอ้โหกระโดดถึงประมาณ300กว่านะครับขณะที่สิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตเป็น9คนเมื่อวานนี้เสียชีวิต8เพิ่มขึ้น1คนนะครับส่วนไทยในเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่เมื่อสักครู่หลายท่านถามมาว่าวันนี้เป็นเท่าไหร่ตอนต้นรายการที่เราเข้าไทยสำหรับวันนี้ตัวเลขแถลงล่าสุดออกมา 2,613 นะครับเพิ่มขึ้น34รายส่วนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอีก1เป็น41รายแต่สำหรับประเทศไทยน่าสนใจครับประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีการรายงานยอดของผู้ติดเชื้อลดลง6วันทำการติดต่อเนื่องคือ6วันที่ผ่านมาลงตลอดแต่ปรากฏว่าวันนี้ตัวเลขนั้นหยุดสถิติของการลดลง6วันในที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเมื่อต้นมีนาคมนี่คือสถิติแรกสถิติที่2ก็ปรากฏว่าการเพิ่มขึ้น34คนเนี่ยนะฮะนับเป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยภายใน2วันที่ผ่านมาเท่านั้นเอง12 13และวันนี้เจอ14นี่เป็นสถิติที่2นะครับการที่เริ่มมีตัวเลขไปแตะ111ในวันที่8มีนาจนกระทั่งลงมาเรื่อยๆจนถึงวันที่13เพิ่มขึ้น34นั่นก็แสดงว่ากลับมาเห็นแล้วก็ว่าอะไรทำให้ตัวเลขไทยกลับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่หยุดสถิติ6วันที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าคุยแต่ผมเชื่อว่ารายละเอียดคงมีการแถลงกันแล้วล่ะว่ากลุ่มไหนอะไรอย่างไรนะครับเวียดนามนะฮะเวียดนามมาต่อไทยในอันดับที่เดี๋ยวนะฮะ1 2 3 4 5 6เวียดนามอยู่อันดับ6ครับ265นะฮะในขณะที่เวียดนามเมื่อวานนี้อยู่260นะครับบรูไนต่อเวียดนาม136เสียชีวิต1นะฮะส่วนกัมพูชาต่อบรูไนครับอยู่ที่122เสมอตัวเท่ากับเมื่อวานนี้เลยนะกัมพูชาส่วนอันดับที่8ต่อมานะครับคือเมียนมาอันนี้เนี่ยน่ากังวลอีกแล้วฮะเมียนมานะครับเมื่อวานเนี่ย38ติดเชื้อแต่วันนี้62ผมรีบคิดตัวเลขใหญ่เลยเท่ากับว่าเป็นการติดเชื้อเพิ่มขึ้น 63% เกิดอะไรขึ้นกับเมียนมาไม่รู้ฮะจากที่เคยนิ่ง38มาหลายวันวันนี้ขึ้นเป็น62ในขณะเดียวกันผู้เสียชีวิตเมียนมาขยับเพิ่มอีก1จาก3กลายเป็นเสียชีวิต4รายวันนี้กัมพูชาครับฮะวันนี้สปป.ลาวซึ่งก็ปิดท้ายยังคงอยู่ที่อันดับสุดท้ายสุดเนี่ยนะเพิ่มขึ้น18คนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในอาเซียนก็พอสรุปได้ชัดเจนครับว่าแนวโน้มการติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสิงคโปร์มีการก้าวกระโดดอย่างมากๆเกิดอะไรขึ้นกับสิงคโปร์ไม่รู้ทั้งกลางสัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันทำไมอยู่ดีๆตัวเลขกลับมาพุ่งไม่สามารถคุมได้เหมือนกับตอนต้นที่เจอการติดเชื้อจนกระทั่งได้รับการชื่นชมจากองค์กรนานาประเทศว่าสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ทั่วโลกจะต้องถอดบทเรียนหรือจะต้องเอามาประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับนาทีนี้ที่เราคุยกันนะครับทักทายกันต่อนะฮะสวัสดีครับดูจากป่าตองนะฮะคุณธนวัลใช่ไหมครับถ้าผมสะกดชื่อผิดขออภัยด้วยนะฮะป่าตองก็แฟนเราก็มาจากภูเก็ตเมื่อวานนี้โอ้โหทางคนทางภาคใต้ทักทายกันเราเยอะมากเลยนะฮะต
่อมานะครับคุณนพรัตน์นะฮะน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเชื้อลามไปถึงแอฟริกาใช่ครับเมื่อวานนี้ผมพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าสัญญาณของการติดเชื้อโดยเฉพาะเราต้องแบ่งนี้ครับแนวโน้มการติดเชื้อระยะที่1ที่เรียกกันว่าเวฟหรือ first wave เนี่ยในหลายประเทศยังอยู่ตรงนี้ไทยก็อยู่ตรงนั้นการติดเชื้อใน second wave หรือคลื่นระยะที่2ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยคุมได้แล้วแต่ทำไมตัวเลขกลับมาเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจะมาจากต่างประเทศเดินทางกลับและก็มาจากติดเชื้อไม่แสดงอาการนี่คือจีนกำลังเจออยู่หรือแม้แต่เกาหลีใต้ก็กำลังเจออยู่กับ second wave ในขณะที่เว็บต่อไปหรือว่าลักษณะของพื้นที่ต่อไปที่ให้จับตามองว่าจะกลับมามีการติดเชื้อก็คืออะไรฮะแอฟริกาเป็นหนึ่งในภูมิภาคนั้น2เอเชียใต้เอเชียใต้ตอนนี้ที่น่ากังวลก็คืออินเดียนำโดยอินเดียแล้วก็จะมีอินเดียในส่วนของทางด้านของศรีลังกากลุ่มประเทศเอเชียใต้ก็ถูกจับตามองเหมือนกันว่าจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อใหม่ขึ้นมาทดแทนยุโรปหรือไม่นะครับสวัสดีค่ะรับชมจากอำเภอนางรองของจังหวัดบุรีรัมย์ชัดนะครับโอ้ขอบคุณมากครับแฟนของอีสานใต้เราก็มาที่บุรีรัมย์ตอนนี้อากาศก็คงร้อนอยู่เหมือนเดิมนะฮะติดกับสุรินทร์แล้วก็นครราชสีมาด้วยฟังที่บ้านคลองสามปทุมธานีแหมน่ารักครับตอนนี้ปทุมธานีฝนฟ้ามาไหมฮะดูแล้วก็อากาศแจ่มใสอยู่นะนะโอเคนะสำหรับวันนี้ไม่น่าจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของก็เรียกฝนฟ้าพายุอย่างเมื่อวานกันนะครับต่อมาคุณเฉลิมชัยนะคุณหมอพยาบาลบวกบุคลากรทางการแพทย์ของไทยทำงานหนักบวกทุ่มเทเต็มที่แบบสุดยอดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยคือต้องมอบรางวัลครับแน่นอนครับส่งทั้งกำลังใจส่งทั้งกำลังส่งทั้งอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อระบาดให้ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังขาดแคลนกันอยู่นะครับมาต่อกันเลยครับสำหรับข่าวสารวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงตลาดหุ้นก็จะเปิดทำการผมแวะตลาดหุ้นนิดเดียวพอนะฮะสำหรับวันนี้ครึ่งวันก็ขึ้น13จุดปิดที่ 1,249 จุดนะครับสำหรับ10อันดับแรกครึ่งวันก็ปรากฏว่าแจสมินเนี่ย5บาท10ตังค์ครับลดไป15สตางค์ก็ประมาณ 2.8% เป็นตัวเดียวด้วยนะใน10อันดับแรกที่ปิดต่ำลงอันดับที่2นี่ปตท.นะครับปิดที่36ครึ่งวันด้วยราคาขึ้นมา25สตางค์หรือ 0.7% ก็คงจะได้อานิสงส์ครับว่าตกลงแล้วราคาน้ำมันดิบในตลาดโต้ก็อย่างที่ผมบอกไปไงว่าถ้าเมื่อไรก็ตาม2กลุ่มนี้ตกลงกันได้ปั๊บราคาน้ำมันก็จะไม่ขยับขึ้นอะไรอีกครับตามภาษานักวิเคราะห์บางเดือนผมไม่ใช่ก็บอกว่ารับข่าวไปแล้วแต่มันก็มีประเด็นต่อตรงที่ว่าไอการลดอย่างเงี้ยแค่ 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ย1มันยังไม่ได้ถูกใจนักลงทุนเท่าไหร่ในแง่ที่2ก็คือว่ายังมีปริมาณของน้ำมันดิบที่ล้นตลาดโลกในขณะนี้ทั้งๆที่ต่อให้ลดกำลังการผลิตซึ่งจะมีผลต่อมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ตามนะครับ3สิ่งที่เขาห่วงก็คือว่าต่อให้น้ำมันลดลงเหลือเท่านี้ราคา20ดอลลาร์กว่าๆเมื่อเทียบกับมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกที่เกิดจากโควิดยังไม่สามารถทดแทนได้เลยมุมคิดนี้ไปตรงกับนักลงทุนทองคำที่ไล่ราคาทองคำเมื่อคืนขึ้นมาตั้งกว่า40กว่าเหรียญนะครับส่วนอันดับที่3เป็นของ BAM BAM นะครับปิดด้วยราคา 21.90 ขึ้น20ตังค์นะฮะประมาณเกือบ 1% มินท์มาอันดับ4นะครับขึ้น 2.30 11% ฮะมินท์นะฮะด้วยราคาปิดครึ่งวัน 22.40 ตังค์ครับอันดับ5 LH นะฮะ 7.80 อันนี้ก็กระตื้นขึ้นมา 3.5 ตังค์ฮะประมาณ 4.7% อันดับ6มา BTS นะครับแหม BTS วันก่อนใจปั้มบริจาคต้อง60ล้านกว่าบาทนะฮะเพื่อที่จะให้กับองค์กรหน่วยงานหนึ่งเพื่อดูแลเกี่ยวกับเรื่องของควบคุมป้องกันโควิดBTS อันดับ6เนี่ยขึ้นมา50ตังค์ปิด 11.40 เกือบ 5% นะครับ Tisco มาอันดับ7นะฮะด้วยราคา 80.50 ขึ้นมาบาท 50ก็ประมาณเฉียด 2% ครับอันดับที่8ท็อปไทยออยล์ขึ้น2บาทสลึงนะครับ37สลึงส่วนอันดับที่9 CPF นะครับอยู่อันดับครึ่งเช้าวันนี้ขึ้นมา75สตางค์ปิดที่26.50อันดับ10 BEM ครับ BEM นะฮะ9.20ขึ้นมา20สตางค์ก็ประมาณ 2.22% นะครับต่อเนื่องไปที่ราคาทองคำนะฮะโอ้อย่าพึ่งดิเอาแถวๆเรื่องหุ้นก่อนเพราะหลายท่านก็ฝากถามกันมาใช่ไหมครับก็บล.กรุงศรีเขาก็เลยประเมินมาผมหาข้อมูลมาให้นะครับบอกว่าจุดทดสอบของตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะอยู่1,240ถึง1,250นะฮะก่อนที่จะสลับอ่อนตัวลงมานะครับและที่สำคัญตอนนี้หุ้นไทยเขาจะลุ้นตรงนี้ครับว่าการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่จะมีมาตรการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจสอดรับกับมาตรการของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ใช้เงินสูงถึง 1.92 ล้านบาทเนี่ยนะครับจะทำยังไงกันต่อนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยโดยเฉพาะการรับมือภัยแล้งจะเป็นประเด็นที่น่าตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับเพิ่งเคยเข้ามาคุยค่ะขอติดตามด้วยคนนะครับยินดีนะครับคุณลาใช่ไหมหรือผมถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าพยายามสะกดชื่อกันอยู่เช่นกันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กด follow แล้วกระจายแชร์ออกไปเลยครับเพราะอยากให้ข้อมูลข่าวสารที่ติดตามผ่านช่องทางกับ B Times Page สดตรงนี้เนี่ยได้ไปถึงทุกช่องทุกมุมนะฮะเรามีข้อมูลแลกเปลี่ยนกันผมก็ได้ข้อมูลความคิดเห็นของทุกท่านที่ส่งเข้ามา
ก็พยายามบอกเสมอว่าช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเราก็จะได้แลกเปลี่ยนว่าสถานการณ์มันไปถึงไหนแล้วคุณอาจจะมีข้อมูลที่เร็วกว่าผมก็เป็นไปได้นะครับสวัสดีครับเมื่อคืนแม่สายฝนตกฝุ่นควันจางลงเยอะเลยครับดีฮะแม่สายนะครับฝนตกตอนนี้ถ้าถามคนทางเหนือเนี่ยบอกอยากให้ฝนตกอย่างเดียวเลยเพราะมันจะได้ลดทั้งอุณหภูมิและ PM 2.5 ซึ่งยังมีความกังวลตกใจกันอยู่เลยนะครับต่อมานะฮะคุณบัญชาพวกเราจะได้กินทุเรียนราคาถูกไหมครับทำไมเห็นขายแพงเหมือนเดิมเลย150บาทต่อกิโลกรัมเป็นไอเดียที่ดีนะฮะเพราะว่าจีนก็ไม่บริโภคทุเรียนก็ส่งออกไม่ได้แล้วทำไมถึงนาทีนี้ราคาทุเรียนยังไม่ลงเหมือนเมื่อวานไงเมื่อวานที่ผมบอกว่าทำไมอยู่ดีๆข้าวสารบรรจุขอไปนะข้าวบรรจุถุง5กิโลถึงขึ้นราคามาถึง 20% ถอดสูตรไล่เลียงวิเคราะห์เจาะสาเหตุกันหมดก็จะพบว่าภัยแรงก็มาโควิดก็มานะอินเดียเวียดนามคู่แข่งคู่สำคัญของเรา8งดการส่งออกมันก็เลยทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกและปริมาณของข้าวในตลาดโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่กดราคาเพิ่มสูงขึ้นนั่นนะครับคือจุดหนึ่งที่เห็นแต่ว่าทุเรียนนี่ยังไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลจะได้คุยเรื่องทุเรียนให้ฟังสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยหลายคนที่หงุดหงิดนะต้องบอกนี้เลยหงุดหงิดนานจังส่งไปแล้วคุณสมบัติมีปัญหานะมีปุ่มมาอุตส่าห์เข้าไปแก้ไขรอแล้วรออีกก็ยังไม่ได้พูดถึงนาทีนี้ทุกคนร้องอ๋อนะคือเงิน 5,000 บาทปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่ยบรรดาคนที่ไม่พอใจเนี่ยแห่กันไปที่กระทรวงการคลังทั้งที่เมื่อคืนเนี่ย PR กระทรวงการคลังก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าไม่ต้องไปมาบอกอะไรตอน 4:00 นกันแล้วครับเพราะว่าเขานัดกันแล้วก็ต้องไปเจอกันเช้านี้ที่สุดก็ออกมาเลยครับทั้งปลัดกระทรวงการคลังโฆษกกระทรวงการคลังมาพูดถึงเรื่องเงิน 5,000 บาทนะครับเมื่อเช้านี้ตรงบริเวณห้องโถงโรงอาหารกระทรวงการคลังก็เลยคลาคล่ำไปด้วยคนที่ไม่พอใจบางคนนี่ถึงกับบอกว่าถ้าไม่ได้เนี่ยนะครับจะมีการประท้วงแบบชนิดที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำไปผมไม่บอกนะครับว่าเขาจะใช้วิธีไหนนะฮะคือคุณประสงค์ภูลธเนศปลัดกระทรวงการคลังเมื่อเช้าต้องลงมาตรงโถงโรงอาหารของกระทรวงการคลังก็บอกว่าเนี่ยคือไอ้เรื่องการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เนี่ยนะครับบอกเลยตอนนี้มีคนลงทะเบียนทั้งหมด27ล้านคนไปแล้วนะครับและคนที่ลงแต่ไปกรอกข้อมูลผิดเนี่ยนะเมื่อไปตรวจกระถางข้อมูลหน่วยงานอื่นก็ไม่พบข้อมูลเช่นไปกรอกไอ้เจ้าตัวเลขประจำบัตรประจำตัวประชาชน13หลักผิดหรือไม่มีการใส่คำนำหน้าเช่นนายนางหรือนางสาวก็ทำให้ระบบเกิดขัดข้องเออร์เรอร์โอ้โหนะครับทีนี้กระทรวงการคลังเขาก็เลยเอางี้เมื่อเช้าก็คุยกันเสร็จก็บอกว่าก็จะเปิดให้อุทธรณ์หรือเชื่อนะฮะคือแม้แต่โครงการอย่างนี้ที่สุดก็ต้องเอาคำว่าอุทธรณ์มาใช้เหมือนกันนะฮะก็คือจะเปิดให้อุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เร็วที่สุดใครเข้าไป19เมษายนก็จะเจอไอ้เจ้าปุ่มนี้ที่เราปุ่มอุทธรณ์แต่ถ้าช้าที่สุดแล้วเราก็ต้องรอถึง22เมษายนในเว็บไซต์ตัวนี้เข้าไปแล้วเจอปุ่มอุทธรณ์นะครับถามไอ้ปุ่มนี้มีทำไมกระทรวงการคลังเอามาเพิ่มก็เพราะว่าอาจจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองจำนวนคนที่ลงทะเบียนสูงถึง27ล้านคนคือระบบเขาจะมีแบบฟอร์มของแต่ละคนแต่ละอาชีพให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่เหมือนกับตอนที่ลงทะเบียนครั้งแรกฟังดีๆนะฮะไอ้ปุ่มอุทธรณ์นี่คือเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจะไม่เหมือนกับแบบฟอร์มของแต่ละคนแต่ละอาชีพที่กรอกตอนครั้งแรกและต้องตอบอธิบายตามที่ระบบสอบถามพอตอบเสร็จปั๊บส่งปั๊บเนี่ยนะฮะระบบจะพิจารณาให้เร็วที่สุดภายใน7วันนะถ้าใครได้รับสิทธิ์ระบบก็จะโอนเงิน 5,000 ให้ทันทีนี่กระทรวงการคลังก็พยายามแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วนะฮะแต่เขาบอกว่าจะโอนให้เร็วที่สุดภายใน7วันไม่รู้นับเสาร์อาทิตย์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยใครที่รอก็รอเกอร์เพราะเขาบอกว่าเป็นวันหยุดราชการเลยไม่โอนนะฮะเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ของกระทรวงการคลังเมื่อเช้าก็บอกจะเพิ่มปุ่มอุทธรณ์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเข้าไปกรอกใหม่นะครับแล้วก็รอดูครับว่าจะเป็นไปอย่างที่เขาแก้ไขตรงนี้กันหรือไม่นะครับส่วนเรื่องต่อไปที่น่าสนใจก็คือจังหวัดนนทบุรีเช้าวันนี้นะครับคือฮือฮากันมากนะฮะเรื่องนี้ก็มีความพยายามจากหลายจังหวัดพยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการอะไรก็แล้วแต่เช่นตอนนี้ถ้าถามท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่มา14วันเนี่ยอะไรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดที่เราอยากจะไปทำเลยถ้าหากว่าอนุญาตให้เปิดผมเชื่อว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีก็อาจจะเป็นเรื่องผมยาว2เล็บยาว3ไม่ได้ทำเล็บสีทาเล็บก็ไม่ได้ทานะครับหงุดหงิดไม่ได้เดินห้างอาจจะเป็นรายการแรกที่ไปและที่สำคัญก็คือมันเป็นจำนวนของปริมาณที่คนไม่ได้ไปกรูกันมากหรือเป็นสถานที่สาธารณะเหมือนอย่างโรงหนังเพราะฉะนั้นหลายจังหวัดในบ้านเราก็เลยมีมาตรการที่จะผ่อนคลายสถานที่เปิดให้บริการบางประเภทให้สามารถเปิดได้นะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีจังหวัดหนึ่งใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ภาคใต้นะที่เริ่มมีการให้เปิดบริการร้านตัดผมทีนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาของจังหวัดนนทบุรีก็มีการโพสต์เว็บไซต์ขึ้นมานะครับบอกว่า
ทางด้านจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็มีการผ่อนผันนะครับให้สามารถเปิดบริการร้านตัดผมนะครับบางส่วนได้นะฮะแล้วก็โพสต์เว็บไซต์ไปเลยนะโอ้โหสื่อเจอเมื่อคืน4ทุ่มกว่าเช้านี้ก็ออกมารายงานกันเลยครับว่านนทบุรีพร้อมผ่อนคลายมาตรการนี้แล้วนะฮะก็ปรากฏว่าคุณสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีที่เป็นคนออกคำสั่งฉบับที่9คือฉบับที่ให้ผ่อนผันเปิดบริการบางอย่างได้นี่นะครับวันนี้ก็ประชุมกันเสร็จนะแล้วก็ก่อนจะเข้ารายการของเรามาว่าในที่สุดทบทวนคำสั่งนี้คือยกเลิกคำสั่งที่9เมื่อคืนที่ประกาศให้เปิดได้เช่นร้านตัดผมนะครับหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างยกเลิกครับก็คือไม่เปิดนะฮะพูดง่ายก็คือไม่เปิดแล้วครับไม่มีการผ่อนผันแล้วนะครับสำหรับคำสั่งที่ให้มีการผ่อนผันซึ่งโพสต์กันเมื่อคืนแล้วก็มีการทบทวนวันนี้บอกไม่เปิดแล้วเนี่ยนะฮะก็อย่างเช่นร้านตัดผมเสริมสวยเฉพาะทำผมร้านรับส่งพัสดุแผงค้าสลากกินแบ่งร้านทำพัสดุอุปกรณ์สำนักงานก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือระบบสื่อสารร้านขายสารพัดสารเพนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเสียใจด้วยหลายท่านที่อาจจะต้องไปทำผมก็ตอนนี้คุณก็เห็นที่อาจจะต้องไว้ผมกันต่อไปนะฮะหรือว่าผมเจอเดี๋ยวนี้ก็คือเขาให้แม่บ้านพ่อบ้านให้แม่บ้านเนี่ยช่วยตัดผมให้แต่ถ้าพ่อบ้านจะตัดผมให้แม่บ้านให้อันนี้คงต้องใช้ฝีมืออย่างสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นว่าประกาศนี้ก็เลยแทงไปนะครับกลับมาปิดเหมือนเดิมสำหรับเรื่องของนนทบุรีกันเนี่ยนะครับคุณวารินสวัสดีครับบ้านอยู่กาญนะลงทะเบียนไฟฟ้าคืนและลงทะเบียนนนป่านนี้ยังไม่มีการตอบรับเลยค่ะก็เป็นข้อมูลมานะครับคุณมานาอึ้งสวัสดีครับมีแฟนของเราเลยนะครับนอกจากนี้ต่อมานะครับใช่ครับข้าวถุงแพงขึ้นมากแต่ข้าวเปลือกของชาวนาไทยยังถูกกดราคาจากกลุ่มโรงสีอยู่ดีโอ้โหก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกเคสมาตลอดเวลาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมผลผลิตไม่ได้ภัยแล้งนะฮะข้าวราคาตลาดโลกขึ้นแต่ทางด้านของเกษตรพี่น้องเกษตรกรเกวียนหนึ่งตันหนึ่งก็ยังไม่เป็นไปตามที่ราคาตั้งใจไว้นะครับนอกจากนี้นะฮะไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่จะไม่อุทธรณ์ค่ะคนอื่นลำบากมากกว่าขอให้เงินจำนวนนี้ไปถึงคนที่เดือดร้อนตัวจริงก็พอโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับท่านถือว่ามีน้ำใจจริงๆในการที่จะให้แต่บางคนที่เขาอยากอุทธรณ์เราก็เข้าใจเขาจริงๆนะฮะเพราะว่า 5,003 เดือนเนี่ยอยู่ได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ใช้อย่างประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ดูแลกับสภาพคล่องของตัวเองด้วยนะครับแวะไปที่ตลาดทองคำกันนิดนึงนะครับโอ้อย่าเพิ่งไปทองคำดูเรื่องปัญหาตรงนี้ก่อนเพราะว่าทองคำเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อว่าทำไมทองคำจึงน่าลงทุนกันต่อเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 OCC อยู่ในเมืองไทยนะครับเป็นของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสพทอโอ้จบไปแล้วไตรมาสที่1แกก็เลยไปรวมไงว่าไตรมาสที่1มันอยู่ในช่วงรอยต่อตอนที่เราเริ่มประกาศอยู่บ้าน Stay at home จนข้ามมาถึงเมษายนแล้วทุกคนก็ต้อง work from home แล้วทุกคนก็ถนัดมาขายออนไลน์สั่งออนไลน์นะครับซื้อออนไลน์ส่งออนไลน์นะฮะแล้วปรากฏว่าตอนนั้นก็เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนจำได้ไหมฮะไล่ตั้งแต่1หน้ากากอนามัย2เจลล้างมือ3แอลกอฮอล์ที่เป็นน้ำขาดตามติดมาด้วยกระดาษขาดนะฮะตามติดมาด้วยอีกสารพัดสารเพขาดไม่นับรวมสุราที่มีการประกาศห้ามขาย10วันอันนั้นขาดโดยบรรดาวงคอแอลกอฮอล์นะฮะปรากฏว่าที่น่าสนใจในช่วงมกราคมถึง12เมษายนนะมีการร้องเรียนปัญหาสั่งซื้อหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วไม่ได้รับสินค้าเพิ่มขึ้นถึง234ครั้งนอกเหนือจากสินค้าประเภทนี้ขาดตลาดสั่งแล้วยังไม่ได้ของก็มีอีกเพิ่มขึ้นถึงมาทั้ง230กว่าครั้งด้วยกันนะครับซึ่งจากตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ยังพบการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมายในการขายของแบบหลอกลวงในช่วงที่จำเป็นต้องอยู่บ้านเนี่ยนะครับ 4,772 ครั้งโอ้โหซึ่งกลโกงที่ทำด้านหน่วยงานนี่ก็แกะออกมาทั้งหมดนะฮะหาแล้วงงนะงงก็คือว่าเหลือเชื่อว่าคนเราทำกันได้อย่างนี้ฮะสำหรับกลโกงร้านค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะฟังดีๆนะ1สั่งซื้อ 1-2 ครั้งแรกเนี่ยของตรงเวลาของตรงสเปคทุกอย่างเป๊ะให้บริการดีตอบไวแชททันทีไม่ใช่หุ่นยนต์แชทหรือแชทบอทแถมมีของแถมให้แต่พอสั่งซื้ออีกจะกลับปิดเพจหนีและเชิญเงินลูกค้าโอ้โหนี่คือพฤติกรรมแรกนะฮะ1-2 ครั้งแรกท่านได้ของครบดีด้วยตอบด้วยขยันตอบด้วยทุกอย่างไว้วางใจได้แต่พอเข้าครั้งที่3ปั๊บปิดเพจหนีเชิญเงินหนีครับต่อมาพฤติกรรมที่2คือซื้อแล้วพอถึงกำหนดบอกว่าของมีตำหนิบางทีของหมดสต็อกแล้วก็แสดงความรับผิดชอบให้ลูกค้าเลือกว่าตกลงคุณจะรอของใหม่ไหมหรือสั่งอย่างอื่นแทนในราคาเงินอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ส่งของเลยทุกกรณีนี่เป็นพฤติกรรมโกงอย่างที่2โอ้โหนะครับมาอย่างที่3ฮะมีเขียนไว้ว่าบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะ
แต่คิดค่าส่งปลายทางเนี่ยแพงกว่ามากๆจนลูกค้าอยากได้มากก็เลยโอนเงินง่ายกว่าเออนี่ก็เป็นอีกแบบนึงเป็นการเร่งให้มีการโอนเงินสดเข้าคนที่ต้องการอยากจะโกงเราก่อนนะครับและวิธีสุดท้ายคือใช้วิธีการระบุข้อความดึงดูดเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเร็วขึ้นเช่นเนี่ยนะน้ำยาล้างป้องกันสุขภาพอย่างหนึ่งยี่ห้อเนี่ยนะเหลืออยู่แค่2ชิ้นใครโอนก่อนได้เลยโอนพรุ่งนี้ของถึงมือนี่ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าด้วยการทำเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยคุณไม่มีวันเห็นสต็อกหลังบ้านเขาหรือคุณไม่มีวันเห็นสต็อกในโกดังของเขาเขาก็จะมีวิธีทั้งหมด4อย่างด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยรวบรวมกันเข้ามาหรือเชื่อครับว่าก็ยังมีคนประเภทนี้อยู่ที่พยายามที่จะซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนอยู่ตรงนี้นะฮะเราเข้าใจกันนะครับหน้ากากอนามัยก็ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ต้องใช้นะฮะน้ำแอลกอฮอล์ก็ต้องใช้นะฮะรวมไปถึงบางทีเนี่ยครับเรื่องของการที่พยายามป้องกันไม่ให้มือแตะกับเรื่องของปุ่มพื้นผิวสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้นะครับก่อนจะไปข่าวต่อไปนะฮะคุณสิริวัฒน์สุรินทร์คนติดเชื้อทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลหมดแล้วตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 -0ครับผมสุรินทร์เยี่ยมมากนะครับถือว่าคุมได้จริงๆรักษาหายด้วยคุณภาพฝีมือแพทย์ที่นั่นถือว่าเยี่ยมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านทำได้มีหลายจังหวัดทำได้และจะมีจังหวัดอีกประมาณ9จังหวัดที่ไม่มีการติดเชื้อเลยเราจะผ่านศึกสงครามนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับมาถึงเรื่องของเอาเรื่องทองไปหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สัญญากันแล้วมีท่านถามมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณบัญชารอฟังเรื่องของเงินกับทองนะครับคุณอ้ําสุ่มดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้ทองคำเปิดตลาดวันครั้งแรกใจหายใจปั้มเพราะกระโดด550จนถึงตอนนี้นะครับปรากฏว่าที่เราคุยกันตอนนี้บ่ายโมง45เนี่ยทองคำปรับทั้งหมด6รอบด้วยกันนะครับ6รอบเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าลงไปเท่าไหร่อันนี้100อันนี้100 250โอ้300สุดที่ฮะปรากฏว่าตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่ทองคำแท่งซื้อ 25,800 แล้วก็ขายออก 26,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออก 26,500 บาทนะครับเงินบาทวันนี้ตอนเช้า 32.74 ตอนนี้ 32.73 นัยยะสำคัญแทบไม่มีแต่ที่มีคือราคาทองคำสปอตทองคำหรือการซื้อทองคำและส่งมอบทันทีตอนเช้าอยู่ที่ $1,724 ดอลลาร์มาจนถึงครั้งที่6นี่อยู่ที่ $1,710 ดอลลาร์แสดงว่าขายทำกำไรนะครับแต่การที่ทองคำเปิดกระโดดเช้าวันนี้ครั้งแรก550แล้วตอนนี้มาสุดที่อยู่ที่บวก300นั้นมันมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นอย่างที่ผมกำลังจะบอกครับว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีคือวันที่1มกราคมเอาไว้ว่าวันปีใหม่ก็ได้จนถึงวันนี้ที่เราคุยกัน14เมษายนเนี่ยทองคำให้ผลตอบแทนหรือว่ามีส่วนต่างขึ้นไปแล้วถึง 17% นะ 17% ที่เพิ่มขึ้นไปแต่ก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยนะครับราคาทองคำขึ้นไปสูงมากกว่านี้ได้ไหมเพราะมีบางคนเมื่อกี้ถามผมว่าไปถึง 3,000 ไปถึง 30,000 หรือเปล่าถ้าถอดมาเป็นบาทเราจะพบว่าตอนนี้ทองคำต้นปีจนถึงนาทีนี้ขึ้น 17% แต่ก็ยังต่ำกว่าสถิติทองคำในปี2011อยู่อีกประมาณ 10% นั่นหมายความว่าตอนปี2011ราคาทองคำเนี่ยยังสูงกว่าราคาณปัจจุบันที่ขึ้นมาแล้วแต่ต้นปีอีก 10% ด้วยกันทีนี้ทองคำในปีนี้เกิดอาการเร่งด้วยสัญญาณของอะไร1ภาวะของCOVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นมกราคมกับทั่วโลกเพราะอะไรครับสถานการณ์ของทองคำที่ผลตอบแทนมาหลายปีหนึ่งนั้นคือย้อนกลับไปที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งต่อสู้กันมาตลอดในช่วงปีที่แล้วก็ทำให้ราคาทองคำวิ่งขึ้นไปรอแต่พอเข้าของไตรมาสที่1ปีนี้เจอโควิด-19 ซึ่งระบาดทั่วโลกและอาการมันเร่งแรงมากยิ่งขึ้นก็คือมีการทุบถล่มขายตลาดหุ้นทั้งของอเมริกายุโรปรวมถึงเอเชียและประเทศเกิดใหม่จนกระทั่งตลาดหุ้นทั่วโลกไม่มีที่ไหนไม่ติดลบในช่วง Q1 หรือไตรมาสที่1ที่ผ่านมาสถานการณ์ต่อไปที่เร่งทองคำต่อก็คือแต่ละประเทศโดยเฉพาะยิ่งแยกเป็น2กลุ่มก็คือธนาคารกลางของแต่ละประเทศกับรัฐบาลของแต่ละประเทศต่างก็ใช้มาตรการในการทุ่มเงินเข้าเยียวยาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจขาหนึ่งเราจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกายูโรโซนญี่ปุ่นอังกฤษประเทศเกิดใหม่จีนและแม้แต่ธนาคารกลางเล็กๆทุกแห่งทั่วโลกต่างก็ใช้มาตรการที่ร่วมด้วยช่วยกันคือ1ลดอัตราดอกเบี้ยลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราย้อนกลับไปใช้ดอกเบี้ยที่ต่ำสุดเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจำกันได้ใช่ไหมฮะ2ธนาคารยักษ์ใหญ่สำคัญของโลกต่างก็ใช้มาตรการเรียกว่าพิมพ์เงินของตัวเองเพื่อทุ่มซื้อพันธบัตรหุ้นกู้ในระบบของธนาคารเพื่อเติมเงินเข้าไปมากที่สุดเราจะเห็นได้ชัดว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นเป็นผู้นำในเรื่องนี้แล้วก็ใส่เรื่องนี้เข้าไปอย่างหนักจนกระทั่งเม็ดเงินนี้เยอะแยะมากมายตามติดมาด้วยยูโรโซนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อีกประเทศหลายๆประเทศสองอย่างนะครับลงดอกเบี้ยต่ำสุดประวัติการพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรในระบบตามติดมาด้วย3ก็คือ
ทุ่มเม็ดเงินต่างหากจาก2มาตรการนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครั้งประวัติการเข้าไปช่วยเหลือบรรดาธุรกิจ SME เช่นอเมริกา 4. ใช้มาตรการที่เป็นกลไกทางการเงินเพื่อเข้าไปซื้อคืนทั้งเรื่องของหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อถ้าเป็นภาษาสื่อบอกอุ้มคือไม่ให้ธุรกิจเอกชนเกิดการล้มหายตายจากแบบโดมิโนเพราะไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทตัวเองที่กำลังจะครบรอบอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่าเงินมันถมเข้าไปอย่างเงี้ยก็ทำให้ตอนนี้ทุกคนก็จะมีความคิดอยู่ในหัวแบบชนิดที่มั่นใจอยู่แล้วว่าต่อให้วิกฤตที่เกิดในโลกใบนี้ตั้งแต่สมัย The Great Depression เศรษฐกิจถดถอยครั้งมโหฬารใหญ่โตไล่มาแต่ละสถานการณ์ของวิกฤตมาถึงปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ต่อมาถึงจนถึงขณะนี้เจอวิกฤตของโรคระบาดสิ่งหนึ่งก็คือทองคำเป็นเซฟเฮเว่นหรือสินทรัพย์แห่งสวรรค์ที่น่าลงทุนมากที่สุดดังนั้นแล้วล่าสุดที่ผมตรวจสอบเกี่ยวกับราคาทองคำล่วงหน้าที่ตลาดสิงคโปร์ในขณะนี้รวมถึงที่ฮ่องกงด้วยปรากฏว่าราคาทองคำล่วงหน้าชี้เป้าไปถึง 1,785 ดอลลาร์ต่อออนซ์มันจะแตะ 1,800 อยู่แล้วแสดงว่ามุมมองระยะไกลเขายังมองว่าทองคำนั้นไปต่อและเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับว่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้การลงทุนทองคำตลอดจนธนาคารหลายสำนักออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าทองคำยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าลงทุนและเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทองคำก็ถูกเสริมด้วยมุมมองเหมือนอย่างนักลงทุนในตลาดน้ำมันดิบไงครับว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเงินที่ทุกประเทศทั่วโลกอัดโถมเข้าไปใส่เนี่ยเทียบกับมูลค่าความเสียหายของเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ละประเทศในแต่ละกลุ่มมันอาจจะไม่พออัดเงินครั้งนี้ครั้งประวัติการเลยก็เป็นไปได้ก็เลยทำให้สนใจที่จะลงทุนในทองคำกันต่อไปนะครับเรื่องนี้เลยอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงบางครั้งทองคำขึ้นมาเป็นจังหวะที่แรงแล้วก็จะเจอการทำกำไรเหมือนอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันแล้วก็จะไปต่อนี่คือลักษณะและธรรมชาติของการลงทุนในช่วงของภาวะที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็มองว่าทองคำเป็นช่องทางในการลงทุนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนตลาดหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์เครื่องไม้เครื่องมือแบบใหม่เช่น Bitcoin เงินในสกุลดิจิตอลก็ตามนะครับมาถึงทางด้านของคุณภาคินสวัสดีครับคุณบัญชาไม่เคยเข้ามาทันช่วงไลฟ์สักทีอ้าวครับขออภัยจริงๆผมก็พยายามมาแบบ 10:00 นครึ่งแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับติดภารกิจก็เลยมาโผล่ตอน 10:00 นะครับเมื่อมาแล้วก็อยู่กันต่อไปนะครับอยู่กันนานๆกันด้วยแล้วก็กระซิบไม่ต้องกระซิบก็ได้นะกดไลค์ follow และแชร์กันด้วยนะครับเป็นไงบ้างฮะเบื่อกันหรือยังโอ้นี่คุยมานานน้ำแห้งขออนุญาตทานน้ำก่อนเป็นสถานการณ์โควิดที่เราคุยกันตั้งแต่ตัวเลขจนไปถึงในไทยนะฮะทีนี้ไปต่างประเทศต่างประเทศก็ต้องคุยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเข้ามาจากต่างประเทศด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดกำเนิดจุดของการแพร่กระจายนะครับและในที่สุดมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไปทางการเมืองซะโดยซ้ำซึ่งก็เหลือเชื่อนะครับว่าแม้แต่เจ้าโรคโควิด-19ก็กลายเป็นประเด็นการเมืองอย่างแน่นอนนะฮะแต่ก่อนจะไปเรื่องการเมืองผมว่าเรามาดูกันก่อนไหมว่าทำไมตอนนี้จึงมีแนวคิดว่าอยากจะผ่อนคลายมาตรการบางอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เศรษฐกิจนั้นกลายเป็นติดลบไปมากกว่านี้ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงผมพูดตอนต้นรายการเราไปแล้วใช่ไหมฮะว่าเมื่อการแกออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของประเทศฝรั่งเศสนะฮะเราก็แถลงไปหมดเลยนะฮะว่าหลายคนก็ตั้งใจฟังตกลงมาคงมาแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีสัญญาหลายอย่างนะครับบอกว่าสงสัยจะยอมเปิดภาคธุรกิจบางประเภทนะครับแต่ว่าหัวใจหลักการแถลงเมื่อคืนของมาครงก็คือตัดสินใจขยายช่วงเวลาของมาตรการปิดเมืองต่อไปถึงวันที่11พฤษภาคมคือขยายไปอีก3สัปดาห์นะท่านผู้ชมครับการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะครับจะปิดเมืองไปถึง11พฤษภาคมทั้งๆที่มันจะจบในวันนี้14เมษายนตามเวลาของปารีสที่จะเกิดขึ้นก็ประธานาธิบดีมาครงให้เห็นผลอย่างนี้ครับจริงอยู่การรายงานของสื่อการติดตามของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสนั้นบอกว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อก็ดีจำนวนของผู้เสียชีวิตก็ดีจำนวนของผู้ป่วยที่อยู่ในห้อง ICU ก็ดีซึ่งผมพูดไปแล้วเมื่อวานนะฮะว่าต่างประเทศเขาจะดู3ตัวนี้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นและบวกด้วยตัวที่4คือจำนวนของผู้รักษาแล้วหายก็ดีเนี่ยนะครับฝรั่งเศสมีตัวเลขตัวนี้ดีมาอยู่เรื่อยๆแต่ผู้นำสูงสุดเขาเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะไว้วางใจกับสถานการณ์ซึ่งมันอาจจะหลอกกลับมาก็ได้มันก็เลยตัดสินใจว่าก็ดูสิการระบาดของทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสและจำนวนผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตตามโรงพยาบาลในทั่วประเทศก็ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจขยายมาตรการในภาพรวมเนี่ยไปจนถึง11พฤษภาคมนะครับทีนี้ถามว่าคนก็จะสนใจฟังว่าอ่ะได้คุณปิดต่ออีก3อาทิตย์แต่11พฤษภาคมไปแล้วฝรั่งเศสไปไงต่อนะฮะ
มาคงก็พูดยาวเลยคราวนี้ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณครั้งแรกให้เห็นชัดว่า11พฤษภาคมไปแล้วจะทำอะไรนะฮะมาคงเขาบอกเลยนะครับว่าจะประกาศให้โรงเรียนและร้านขายสินค้าสามารถเปิดได้หลัง11พฤษภาคมนะฮะแต่เสียใจด้วยครับสำหรับบรรดาคออาหารคอเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าประธานาธิบดีมาคงเนี่ยนะจะยังคงปิดธุรกิจประเภทโรงแรมร้านอาหารโรงภาพยนตร์คาเฟ่ปิดต่อไปจนกว่าจะมีการชี้แจงให้ทราบเพราะฉะนั้นกลับมาเนี่ยนะครับกลับมาตรงที่ว่าวิธีในการที่จะผ่อนคลายมาตรการแต่ละในประเทศเนี่ยเขาจะเริ่มจากการดูก่อนว่าอะไรที่จำเป็นที่สุดในขณะนี้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยที่สุดหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตน้อยที่สุดเสี่ยงต่อการรวมตัวกันของบรรดากลุ่มชนในสถานที่สาธารณะน้อยที่สุดและกระทบต่อแน่นอนครับกลุ่มไหนที่เอาเข้าจริงๆถ้าจะอยู่ใกล้กันแล้วหมายถึงใกล้กันแต่มีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงนั้นจะไม่มากไปกว่านี้คือโรงเรียนนักเรียนและก็ที่สำคัญคือธุรกิจบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีพการใช้ชีวิตแต่ธุรกิจอะไรก็ตามที่ยังคงเปิดให้มีการรวมตัวเปิดให้มีการสังสรรค์เปิดให้มีการใช้กำลังเปิดให้มีการที่จะต้องมีการมีเหงื่อไหลไขย้อยแล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนครับไม่มีเด็ดขาดที่จะเปิดเพราะฉะนั้นชัดเจนมาคงพูดอย่างนี้ชัดแม้แต่ตอนนี้คนที่เป็นผู้โดยสารชาวต่างประเทศถ้าไม่ใช่สัญชาติยุโรปก็ไม่อนุญาตให้เข้าฝรั่งเศสเด็ดขาดนี่เป็นมาตรการที่ตอกย้ำเมื่อคืนเข้าไปอีกก็แสดงว่าฝรั่งเศสนั้นยังคงปิดประเทศของเขาต่อไปนะครับจริงๆแล้วถามว่าฝรั่งเศสใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันไหน17มีนาคมเรื่อยมานะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกให้เขาว่าโควิดมันกลายเป็นเรื่องการเมืองไปเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะฮะกว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงจะตัดสินใจปิดประเทศของตัวเองเนี่ยไม่รู้เหมือนคล้ายๆประเทศไหนไม่รู้ว่าช้าเหมือนกันฮะไม่ตัดสินใจแบบชนิดเด็ดขาดตั้งแต่ตอนแรกหลายคนที่ไปดูวิธีในการควบคุมเรื่องของการภาวะติดเชื้อไม่ให้เกิดขึ้นเร็วแล้วก็กระจายมากเป็นจนไปเช่นไต้หวันเวียดนามก็จะพบว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยทั้งไต้หวันและเวียดนามเนี่ยทั้ง2ประเทศตัดสินใจปิดเมืองกันตั้งแต่วันที่1เมษายนแต่บางประเทศเนี่ยนะครับจะเริ่มมาทยอยปิดเมืองกันตั้งแต่ประมาณช่วง1มีนาคมแต่บางประเทศจะเริ่มมาทยอยปิดเอาตอนที่ประมาณเข้าสัปดาห์ที่3ของมีนาคมเมื่อเทียบเกี่ยวกับเรื่องของความเด็ดขาดและการอ่านเกมและมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ประเทศในยุโรปเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นและก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะประชาชนชาวฝรั่งเศสก็ไม่ได้พอใจกับผู้นำสูงสุดของเขาเลยเพราะว่า1เมื่อคุณปิดแล้วสิ่งที่ขาดแคลนอันดับแรกคือหน้ากากอนามัยก็ทำให้คนฝรั่งเศสมีปัญหาในเรื่องนี้วัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ตามที่สาธารณะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเลยหรือว่าไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยเลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ป่วยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ไปเร่งเชื้อตัวนั้นเกิดขึ้นฝรั่งเศสไปแล้วมาดูสเปนต่อครับสเปนก็ประกาศการผ่อนคลายร้านค้าบางประเทศบางประเภทเหมือนกันนะฮะทั้งที่สเปนอาจจะมีตัวเลขที่ผมรายงานตอนต้นรายการว่ามันก็ยังขึ้นอยู่นี่นะฮะแต่ว่ารัฐบาลสเปนเขาอนุญาตให้เปิดร้านบางประเภทเท่านั้นซึ่งก็ได้แก่ร้านขายสินค้าอุปกรณ์การก่อสร้างและภาคการผลิตแบบเบาๆไม่ใช่โรงงานขนาดหนักๆนะฮะซึ่งกลับมาเปิดทำการได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วนะครับซึ่งสเปนเองเนี่ยนะครับเขาเปิดกลุ่มนี้อย่างที่ผมบอกแล้วเขามีหลักและวิธีคิดในการเปิดแต่สำหรับ1ร้านขายปลีกทั่วไปร้านอาหารผับคาเฟ่สถานที่สาธารณะทุกรูปแบบจะยังคงปิดในสเปนต่อไปถึง26เมษายนนะฮะวิธีการเปิดวิธีการปิดเขาก็จะต่างกันไปนะครับแต่ทันทีที่รัฐบาลสเปนประกาศอย่างนี้ปรากฏว่าไอ้นี่เป็นมุมที่แตกต่างจากฝรั่งเศสเลยนะผู้ว่าการแคว้นแต่ละแคว้นในสเปนประชาชนบางคนที่อยู่ในภาคธุรกิจของสเปนกลับมองสวนต่างทางกันเลยบอกว่าคุณเร่งเปิดไปทำไมนะบางแคว้นบางธุรกิจของที่มีพนักงานเยอะๆเขายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือป้องกันตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าหรือแม้แต่อาจจะเป็นเฟสชิลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกลายเป็นว่าผู้บริหารสูงสุดระดับแคว้นหรือแม้แต่ภาคธุรกิจนะฮะอย่างเช่นสมาคมธุรกิจ CEOE ซึ่งเป็นสมาชิกธุรกิจ SME ทั้งอิตาลีเนี่ยบอกว่าคุณเร่งเปิดเกินไปเดี๋ยวสภาวะของการเจอ second wave หรือการติดเชื้อรอบที่2ก็จะกลับมาถาโถมประเทศฝรั่งประเทศสเปนอีกโอ้โหนี่กลายเป็นว่าก็ไม่รู้นะครับว่ารัฐบาลสเปนจะทบทวนมาตรการนี้หรือไม่นะฮะขณะที่ออสเตรียก็เป็นประเทศเล็กๆหลายคนก็ชอบไปออสเตรียกันเยอะใช่ไหมฮะชอบไปถ่ายภาพตรงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงเลคน้ำสวยๆเนี่ยนะฮะออสเตรียเองก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้รัฐบาลออสเตรียก็ผ่อนคลายให้บางธุรกิจเนี่ยกลับมาเปิดได้อย่างปกติแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันนะครับเขาให้อย่างนี้ฮะร้านค้าในประเทศออสเตรียที่มีพื้นที่ภายในร้านเนี่ยไม่เกิน400ตารางเมตรนะครับ
และร้านขายสินค้าประเภทปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยและร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งทำสวนเนี่ย3ประเภทเนี่ยเปิดแล้วทยอยเปิดได้แล้วนะครับให้เริ่มทำธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่14เมษายนนะครับแต่ศูนย์การค้าร้านขายปลีกขนาดใหญ่และร้านทำผมในออสเตรียจะยังปิดต่อไปถึง1พฤษภาคมเห็นไหมออสเตรียยังปิดร้านทำผมต่อนะฮะเพราะฉะนั้นนนทบุรีเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็งงๆเหมือนกันว่าอยู่ดีจะให้เปิดนะก็ปรากฏว่าคำสั่งนั้นก็ถูกยกเลิกไปนะครับมีอันว่าคุณก็จะต้องปิดต่อไปนะครับโอ้เครียดกันไหมฮะทุกท่านนะมาถึงนาทีนี้พูดคุยกันถึงนาทีนี้มันก็เป็นหลายเรื่องที่เราพยายามนำข้อมูลมาพูดคุยกันแบบเบาๆสบายๆจะได้ไม่ต้องแบบเครียดกันนะครับเพราะว่าขณะที่ผมเชื่อทุกคนอยู่ที่บ้านเนี่ยเครียดกันเยอะเลยนะฮะเครียดหนึ่งน้ำหนักขึ้นเครียดสองผมก็ย้าวยาวเครียด3เล็บเองเนี่ยก็ไม่ได้ทำสวยทำงามมานานแล้วนะฮะแล้วก็เครียด4ก็คือทุกครั้งก็จะถามว่ามื้อนี้กินอะไรเช้านี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะทานอะไรกันต่อทุกท่านเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะถ้าเป็นก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับเพื่อบอกว่าจะระบายไม่ใช่หรอกนะครับมีลูกค้าฝรั่งเศสสั่งสินค้ามาค่ะแล้วอย่างนี้จะส่งสินค้าไปได้ไหมครับเช็คกันให้ดีๆนะครับเรื่องการส่งสินค้าระหว่างประเทศนะครับรวมถึงเส้นทางในการส่งแล้วก็ช่องทางในการส่งตอนนี้เปิดรับให้มีการส่งข้ามประเทศกันหรือเปล่านี่เช็คให้ดีๆนะครับสวัสดีครับสระบุรีฟ้าครึ้มๆคุณพจนีนะครับส่งสัญญาณมาแล้วนะครับว่าเราอาจจะเจอพายุฤดูร้อนกันอีกแล้วหรือเปล่าสระบุรีเริ่มมีท้องฟ้ามืดๆมาอีกแล้วนะครับมาเรื่องเบาๆสบายๆกันบ้างนะครับตอนนี้บ่าย2กันแล้วนะโอ้โหนี่จะชั่วโมงนึงแล้วนะฮะเราทำรายการกันมานะฮะที่อินโดนีเซียมีวิธีการแก้เผ็ดทั้งที่บอกให้อยู่ในบ้านเคอร์ฟิวแล้วยังลักลอบกันออกมาอีกเจอกันทุกประเทศครับประเทศไทยนี่ก็จับกันทุกคืนแล้วก็ส่งศาลฟ้องติดคุกกันทันทีเนี่ยนะแต่ที่อินโดนีเซียเขามีวิธีอย่างนี้ครับใช้วิธีการเอาคนแต่งตัวเป็นผี ghost แล้วนั่งคู่กันในแต่ละที่ที่มืดๆหรือมองไกลๆแล้วมันน่ากลัวซึ่งผีตามความเชื่อของอินโดนีเซียเนี่ยเขาเรียกว่าโปจงเป็นภาษาท้องถิ่นโปจงนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเกอร์ปูบนเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะใหญ่นะของอินโดนีเซียเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเคอร์ฟิวตามรัฐบาลการที่เขาสั่งมาแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อเลยตกเย็นก็ยังฝ่าฝืนกันอยู่ออกไปซื้อนู่นซื้อนี่รวมตัวกันอยู่นะครับจนทำให้จำนวนการติดเชื้อของทางด้านของอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมรายงานไปเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนซะโดยซ้ำมันน่ากังวลเนี่ยฮะเพราะไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วก็เลยตัดสินใจอย่างนี้ครับให้คนในอินโดนีเซียในหมู่บ้านนั่นแหละก็คือที่หมู่บ้านเกอร์ปูเนี่ยไปแต่งตัวเป็นผีที่เรียกว่าโปจงทีนี้ทุกคนจะงงว่าเอ๊ะแต่งตัวแบบไหนที่เป็นผีแล้วดูน่ากลัวท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะอันนี้ต้องขออภัยที่พูดนี้คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาตรวจศพชนะสูตรพิสูจน์อะไรก็แล้วแต่แล้วพอที่จะเอาไปถึงวัดเนี่ยเขาก็จะมัดผ้าสีขาวนึกออกไหมฮะคล้ายๆบ้านเราเนี่ยมัดผ้าสีขาวเป็นท่อนไปเลยนะซึ่งโปจงนี้ก็ปรากฏว่าทั้งตัวก็จะห่อด้วยผ้าสีขาวคลุมเลยตั้งแต่หัวลงไปจนถึงเท้านะครับแล้วผูกหัวผูกเท้าด้วยเชือกซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ว่าไอ้ถุงนี้ยังไงข้างในก็มีศพนะแล้วก็โปจงเนี่ยเป็นความเชื่อว่าเหมือนกับผีที่มีวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดตามคติความเชื่อของชาวอินโดนีเซียทีนี้ช่วงแรกที่ใช้นโยบายนี้หรือมาตรการแบบนี้หรือว่าจะบอกว่าเป็นอะไรกุศโลบายใช่ไหมภาษาไทยชอบใช้คำนี้ใช้กุศโลบายอย่างเงี้ยโปจงก็ไปนั่งตามเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งม้านั่งในที่สาธารณะมีไฟส่องข้างบนลงมาโอ้ยน่ากลัวเขาใหญ่แต่ปรากฏว่าตอนใช้แรกๆไม่มีใครกลัวครับโดยเฉพาะวัยรุ่นกลายเป็นว่าเอาไฟฉายไปส่องแล้วก็ไปเกิดเกมไล่จับโปจงความก็แตกสิครับคือไม่ใช่ผีจริงปรากฏว่ามาตรการนี้ก็ล้มไปพักแต่ว่าที่มาต้องเอามาพูดวันนี้ก็เพราะว่ามาตรการนี้ในที่สุดเนี่ยคนออกแนวคิดเนี่ยก็เลยไปคุยกับบรรดาพ่อแม่ของคนที่อยู่ในบ้านเกิดปู่บอกขอความร่วมมือเถอะนะถ้าไม่ทำอย่างนี้คนก็ออกมามันก็ยิ่งติดเชื้อกันใหญ่อ่ะได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแสดงใส่ดราม่าเข้าไปนิดนึงผีโปจงก็เลยกลับมาเหมือนเดิมครับแต่ต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่เขาจะบอกลูกเล็กเด็กแดงหรือคนวัยรุ่นให้อย่าออกไปเพราะว่าตอนนี้ผีโปจงกำลังมาอย่างแน่นอนและที่ดีที่สุดคือได้เห็นแล้วอย่าออกไปนะลูกช่วยกันอยู่ในบ้านปรากฏว่าดีขึ้นนะครับสถานการณ์อย่างนี้ทำให้ตอนนี้คนในหมู่บ้านเกิดปูบนเกาะชวากลัวผีโปจงมากกว่ากลัวโควิดก็เลยทำให้ตอนนี้เริ่มที่จะอยู่ในบ้านมากกว่านะครับโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะฮะที่แต่ละประเทศนี่ต้องงัดมาใช้เพื่อคุมให้คนเนี่ยออกจากเคอร์ฟิวแล้วออกมานะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกันหน่อยนะฮะผมถึงบอกแล้วว่าโควิดเนี่ยในที่สุดมันกลายเป็นเรื่องการเมืองไปจนได้นะครับเพราะในที่สุดความอึดอัดความเครียดของคนก็จะพุ่งเป้าไปตรงที่ว่าทำไมถึงแก้ปัญหาได้ช้า
ทำไมถึงแก้ปัญหาไม่ได้ถูกใจหรือในที่สุดแล้วนี่ก็ปรากฏว่าการนำเสนอแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำให้คนมีความรู้สึกว่าตกลงคุณแก้หรือไม่แก้ปัญหาที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะฮะชินโซอาเบะทำคลิปนึงขึ้นมานะฮะมันจะเป็นที่คลิปแบบว่าเป็นลักษณะของ2ช่องบนหน้าจอจอข้างนึงก็เป็นชินโซอาเบะนั่งในอิริยาบถที่สบายๆ อยู่ในบ้านพักอีกจอข้างนึงก็เป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์เรียกว่ากีตาร์โปร่งปรากฏว่าที่น่าสนใจก็อยู่ตรงที่ชินโซอาเบะในจอนี้คู่กับทางนี้เราดูจอนี้ก่อนชินโซอาเบะนั่งอยู่ที่บ้านในอากาศเรียแบบสบายๆจิบน้ำชาในชุดลำลองแคชชวลหรือว่าชุดไปเวทแถมบางซีนก็จะมีไอ้เจ้าแมวเนี่ยนะครับขึ้นมาไต่นะครับแกก็เล่นสบายๆเลยตรงนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าไอ้เจ้าคลิป2อันนี้ออกไปพร้อมกันทำให้คนชาวญี่ปุ่นเนี่ยขอไหมฮะเป็นสุนัขไม่ใช่แมวนะที่ขึ้นมาแล้วก็มีการอ่านหนังสือเข้ากับเสียงดนตรีนี่คือชินโซอาเบะในคลิปนะฮะคนญี่ปุ่นเห็นอย่างนี้ก็เกิดความไม่พอใจนะครับบอกว่าคุณประกาศให้นโยบายรักษาช่วงห่างทางสังคมให้อยู่บ้านก็ทำแล้วแต่ว่าสิ่งที่ออกมากลายเป็นว่าเหมือนอากับกิริยาการจิบน้ำชาอ่านหนังสือปิ้วๆสบายๆมีสุนัขขึ้นมาเล่นด้วยเนี่ยในขณะที่คนข้างนอกเองตอนนี้ก็ประสบปัญหาแต่ว่าความเป็นอยู่ยากลำบากกว่านายกรัฐมนตรีโอ้โหแค่นี้แหละครับทำให้คนญี่ปุ่นก็ไม่พอใจกับคลิปตรงนี้อีกเหมือนกันจริงๆก่อนหน้านี้ชินโซอาเบะก็พลาดเหมือนกันนะจำได้ไหมชินโซอาเบะบอกว่าจะแจกหน้ากากผ้าให้กับครอบครัวละ2ชิ้นแค่นั้นแหละครับสื่อโซเชียลมีเดียญี่ปุ่นก็ออกมาเลยครับทำเป็นการ์ตูนออกมาเรียบร้อยเอาบางครอบครัวมี5คนแกก็เลยไปทำการ์ตูนแบบหน้ากากหน้าแมนนึงแล้วดึงสายยาวแล้วก็มีคนต่ออีก5คนอยู่ข้างหลังชินโซอาเบะก็โดนแบบนั้นไปแล้วนะครับปรากฏว่าคราวนี้ก็โดนแบบนี้อีกว่าในที่สุดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยวิธีคิดการนำเสนอเป็นเรื่องสำคัญคิดจะแก้ไขปัญหาแต่การนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มันไปสะเทือนความรู้สึกของคนที่ตอนนี้กำลังมีความเครียดสูงกับเรื่องของโควิด-19ก็เป็นอย่างนี้แหละครับทำให้คะแนนนิยมของชินโซอาเบะก็ตกลงอย่างระเนระนาดเลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเพราะล่าสุดก็คือตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน7เมืองใหญ่เข้าไปแล้วสำหรับญี่ปุ่นเหมือนเมื่อสักครู่แฟนคลับของเราจากฮอกไกโดส่งมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ที่นั่นก็อยู่ในสภาพที่จะต้องใช้มาตรการเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งที่2เกิดขึ้นจนได้นะครับเป็นไงบ้างครับคุณติ๊กเสียงชัดเจนดีนะครับเสียงหายกันไปไหมครับคุณวายดันไปปิดเสียงขอโทษครับเสียงเรายังแน่นอยู่นะครับต่อมาฮะพี่บัญชาจริงเหรอครับที่โรคโควิดหายแล้วกลับมาเป็นได้อีกอันนี้มีการยืนยันชัดเจนครับในทางการแพทย์ด้วยนะฮะที่เกาหลีใต้ตอนนี้เจอผู้รักษาหายแล้วกลับมาติดเชื้อในไทยก็เจอคนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอยู่เพชรบูรณ์หรือเปล่าถ้าผมพูดผิดต้องขอไปนะแต่ว่าอยู่ในต่างจังหวัดเป็นสุภาพสตรีประมาณอายุ38ปีเคยไปละครั้งนึงรักษาหายแล้วกลับมาตรวจเจออีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่เป็นรักษาหายมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้เสมอนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตอนนี้คนที่เป็นไม่แสดงอาการกลับกลายเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในจีนแผ่นดินใหญ่ที่เป็นประเทศต้นทางในการระบาดโควิด-19นั่นเองครับเห็นไหมครับโลกนับวันยิ่งจะอยู่ยากมากขึ้นเขาพูดคำพูดนี้ก็จริงนะในขณะเดียวกันการรักษาสุขภาพเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นครั้งนี้เรียกว่าโรคล้างโลกจริงๆครับหรือมันเป็นสงครามโรคของโควิด-19ที่ทำให้หลายคนนั้นจะต้องพูดคำหนึ่งและจะถูกจารึกไปตลอดเวลาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุ70กว่าเขาจะพูดอย่างนี้เลยว่าไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะถ้าสถานการณ์นี้มันไม่ต่างอะไรกับตอนที่เกิดสงครามโลกซะด้วยซ้ำไปนะครับชัดแจ๋วครับรับชมจากอุดรธานีคุณสิริลักษณ์กันนะครับเป็นไงบ้างครับโอ้1ชั่วโมงพอดีสำหรับการไลฟ์สดในวันนี้นะครับชื่นชอบกันไหมฮะไม่พอใจตรงไหนบ้างเปล่าหรือว่าอยากให้ปรับปรุงแบบไหนหรือว่าเอาตรงนั้นมาเพิ่มเอาตรงนี้ตัวหน่อยอันนี้มากไปลดหน่อยบอกมานะครับคอมเมนต์ของท่านเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลานะอยากจะอยู่กันไปพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาให้ข่าวสารกันนะสนุกบ้างตื่นเต้นบ้างมีทางออกกันบ้างเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างเป็นเรื่องที่เราอยากทำกันจริงๆนะครับอย่าลืมนะเข้ามาแล้วไลค์ฟอลโล่แชร์กันออกไปนะครับหรืออาจจะบอกเพื่อนๆเฮ้ยลองมาฟังไอ้คนนี้ดิคนที่มันพูดดูดิมันเป็นอะไรไม่รู้บางทีบางคนก็ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งกันเข้ามานะครับเราก็จะได้พูดคุยกันแล้วเราอยากจะให้รายการเนี้ยติดตามกันเป็นระยะเวลากันต่อไปนานๆนะครับทีมเราก็จะได้มีความสุขอยากทำมากขึ้นด้วยนะครับมันเพลินๆนะคุณติ่งนะครับหลายคนยังไม่เป็นโควิดแต่สภาพจิตก็ย่ำแย่คล้ายกับเป็นโรคระแวง จริงครับคุณสวิตตี้ครับก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าในที่สุดตอนนี้หลายคนก็เจอภาวะไม่ได้ติดโควิด
แต่กลายเป็นสภาพจิตใจเครียดไม่มีทางออกเจออย่างนั้นจริงๆนะครับอดทนคิดดีทำดีเดี๋ยวฝันร้ายก็ผ่านไปจากคุณพรเพ็ญถูกต้องครับคิดบวกไว้ก่อนนะฮะแล้วดูแลรักษาสุขภาพให้ดีทุกอย่างมันจะต้องผ่านไปอย่างแน่นอนนะครับสุโขทัยทุ่งเสงี่ยมชัดเจนเหมือนกันจากภูเก็ตภาพเสียงชัดครับตอนนี้ภูเก็ตล็อกดาวน์ระหว่างเขตหรือตำบลครับใช่รอยต่อตำบลคุณค่าไม่ได้นะครับคนจะเริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเรื่องจริงนะฮะถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ทำให้หลายคนกังวลไม่มีทางออกนะครับขอบคุณทีมงานน่ารักทุกท่านคุณสวิตตี้เช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตามเราด้วยและจะขอบคุณเยอะๆกับทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันกด follow ไลค์แล้วก็แชร์กันออกไปต้อนรับอีกหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ไม่ได้รู้จักมาคุ้นไม่เคยมาเจอกันไม่เคยเห็นเคยหรอกว่าเอ๊หมอนี่หรือตานี่เป็นใครกำลังพูดอะไรและทำไมคนถึงจะต้องมาฟังมาดูนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันเข้ามานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆรบกวนทุกท่านนะครับเพราะเดี๋ยวทุกท่านต้องทำงานต่อใช่ไหม work from home หรือบางท่านก็ยังอาจจะยังไม่ได้กินข้าวก็ต้องไปหาข้าวหาปลาทานนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะจากกันและจะพบกันใหม่เราจะบอกว่าล้างมืออย่างน้อย20วินะครับคุณจะร้องเพลง happy birthday อะไรก็ว่าไป20วิ2ออกจากบ้านไม่ลืมหน้ากากอนามัยนะครับ3เจลล้างมือแอลกอฮอล์พกติดตัวทุกครั้ง4ใครมีอุปกรณ์ที่หลีกเลี่ยงในการกดปุ่มที่ลิฟต์อะไรก็แล้วแต่พกไปด้วยนะฮะแล้วก็5ก็คือว่าเมื่อเข้ามาจากที่บ้านล้างตัวล้างเนื้อให้สะอาดก่อนเข้าบ้านใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เวลาหมดสำหรับ B Time กันนะครับแล้วเราจะกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาตามเวลาเดิมแล้วกัน 10:30 นนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาของทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ